ช่วงนี้เนี่ยก็คือเราอ่ะดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูอะไรกันเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบบมีความเป็นฮีโร่ใช่ปะซึ่งแต่ละฮีโร่ทุกคนมันก็จะมีสกิลพิเศษเท่แล้วก็แปลกมากๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราไปดูรายการ The Next Creator ล่าท้าฝันมานะซึ่งเป็นรายการที่เขาอ่ะจะเอาแบบนักคิดครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมาร่วมแข่งขันกันแต่ละคนที่มาร่วมแข่งขันนะทุกคนก็จะเป็นแบบคนที่เราอ่ะอาจจะเคยใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ของเขาเพราะว่าแต่ละคนที่มาเป็นสายครีเอเตอร์ที่แบบว่าออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ต่างๆซึ่งล่าสุดทุกคนเราได้ดูใน EP 2นะคะจุดของเขาคือให้สร้างแอนิเมติกซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนเราดูแล้วก็รู้สึกแบบได้รับแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนักครีเอเตอร์บ้างวันนี้ก็เลยจะมาลองครีเอทนะคะลุคแต่งหน้าให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่กันซึ่งพูดเลยว่าก็ลองคิดมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงบอกเลยว่าไม่เป็นคนดีแน่นอนเพราะว่าลักษณะหน้าตาไม่ได้เป็นคนดีอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนดีอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การลงรองพื้นนะคะทุกคนนี่ทุกคนเราใช้เมเบลีนฟิตมีนะคะเบอร์128ฮะฮีโร่ของเราในวันนี้ทุกคนเราก็จะไม่ได้แต่งหน้าแบบไม่ได้เน้นสีที่แบบสดใสจะเป็นโทนที่แบบว่าคือจะพูดว่าธรรมชาติก็กระดักปากแต่ก็คือเอาไปว่าแต่งสีตาธรรมชาติแต่อย่างอื่นไม่ธรรมชาติเลยเข้าใจไหมลงเสร็จแล้วนะคะลงคอนซีลเลอร์กันต่อเลยด้วย Hourglass นั่นเองนะจ๊ะก็ลงไปตรงบริเวณที่เราต้องการที่จะปกปิดนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนนะลองคอมเมนต์มาว่าถ้าตัวเองเป็นฮีโร่แล้วนั้นทุกคนจะเป็นฮีโร่แบบไหนหรือว่ามีคาแรคเตอร์ยังไงนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่แบบติดการ์ตูนอะไรเงี้ยก็ต้องเคยคิดแหละว่าแบบเฮ้ยถ้าวันนึงฉันเป็นฮีโร่ขึ้นมาเนี่ยฉันจะเป็นฮีโร่แบบไหนวะต่อกันที่ปัดแก้มค่ะเพราะว่าเราจะชอบปัดตอนที่หน้าเรายังแบบไม่แห้งเนาะไม่เป็นแป้งเพราะว่ามันก็จะติดทนแล้วก็สีเนี่ยมันก็จะแบบสวยด้วยนะคะวันนี้จะใช้เป็นของ MAC ที่ X กับ Lisa นะคะอันนี้เป็น Powder Brush นะคะสีก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนสีจะมีความธรรมชาตินะคะอ่อนๆปัดไปเลยต่อไปนะคะจะมาคอนทัวร์หน้ากันด้วย DDC ตัวนี้นะคะทุกคนซึ่งสีที่จะใช้ก็จะเป็นสีนี้แล้วจ้าวันนี้ก็จะคอนทัวร์ให้หน้าแบบตอบๆหน่อยให้ดูแบบดุๆคมๆนะฮะเป็นฮีโร่ต้องดูแบบว่าหน้าต้องคุ้งและมุ่งมั่นเดี๋ยวปะต่อไปไลท์จมูกนะคะทุกคนให้ดั้งมันพุ่งๆเนาะขอเมาหน่อยวันนี้ดูรายการแล้วแบบชอบมากอันนี้สปอยนะถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็คือต้องข้ามตรงนี้ไปนิดนึงเราก็จะไม่ได้เห็นแต่งหน้าหรอก ขอสปอยแบบนึงทุกคนคือ EP ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะส่วนตัวชอบของคุณกิ่งมากเหมือนน่าจะชื่อว่าลูกกระจอกหรือลูกกระจอกก็ไม่รู้เองซึ่งเป็นฮีโร่ที่แบบหน้าตาแบบกวนมากเลยอ่ะพลังของเขาก็คือรู้ป่ะคือไปชกอะไรแล้วอันนั้นจะกระจอกลงแกฉันชอบมากแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็เก่งนะแบบว่าหลายคนก็คือครีเอทดีมากมีแบบได้พลังมาจากสิ่งที่สัมผัสอะไรเงี้ยดีครีเอทดีชอบคอนโทรหน้าเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันวันนี้จะใช้แป้งของ Anastasia ตัวนี้น้องยนต์มากเลยเราก็จะเบคแป้งตัวนี้ไปที่ใต้ตาก่อนนะคะวันนี้อยากให้หน้าผ่องก็เลยลงแป้งตัวนี้นะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้ทำให้หน้าผ่องมากต่อไปเราจะแต่งตากันนะคะทุกคนวันนี้ตาเนี่ยโทนตาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาติมากก็คือจะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะซึ่งเราจะใช้แพลเลตของ NYX ตัวนี้ Love Control All Palette นะคะสีที่เราจะใช้สีแรกจะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีที่อ่อนสุดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำตาลอันนี้ทำการคัดเบ้าแบบเบาๆนะคะต่อไปเนี่ยทุกคนจะใช้น้ำตาลสีนี้ให้มันอมเทาๆหน่อยมาทำการคัดเบ้าเพิ่มเติมต่อไปทุกคนให้ลงสีนี้เป็นสีมุกนะคะลงไปที่กลางตานะคะทุกคนให้ตามันพุ่งๆเลยแล้วก็ลงที่หัวตาด้วยนะจ๊ะลงไปที่บริเวณคิ้วด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทุกคนเราจะไม่ทำการกรีดไอเนอร์นะคะเพราะว่าเราอยากให้ตาเราเนี่ยมันล้นๆเนาะเราก็จะปัดมาสคาร่าแล้วก็ดัดขนตาเลยนะคะ
ดัดเสร็จอย่าลืมใช้สปูลี่หวีๆก่อนนะคะทุกคนหลังจากนั้นใช้ Royal Lash Paradise นะคะวันนี้อยากได้ความแบบความขนตาลแน่นใดๆก็คือต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นขนตาจึ้งไหมเดี๋ยวไปทำอีกขั้นนึงก่อนทุกคนไปมาแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะติดขนตาต่อสักหน่อยนะคะอยากให้มันดูมีดีเทลหน่อยๆก็ติดขนตาเป็นชอบไปนะคะอันนี้ก็คือเสิร์ชได้เลยใน Shopee Lazada ต่างๆนะทุกคนก็เสิร์ชคำว่าขนตาเป็นชอบเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนะคะก็ติดไปทีละชอบเสร็จแล้วค่ะงานขนตาแบบปังปุปังปุต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะด้วยที่เขียนคิ้วของ COSLOOK SLIM BROW ตัวนี้นะคะใช้สีดำไปเลยวันนี้ต้องแบบคิ้วต้องแบบว่าปังปุต่อไปนะทุกคนให้ใช้มาสคาร่าเนี่ยในการปัดขนคิ้วให้มันแบบตั้งๆหน่อยวันนี้คิ้วต้องเว่อร์ๆนะคะเปิดไม่เป็นไรเช็ดได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาปากกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือทาปากสีดำไปเลยค่ะอันนี้นะคะของ Fenty Beauty นะคะทุกคนคือลุคนี้เราอยากให้ภาพรวมมันดูเป็นตัวร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นฮีโร่ถ้ามองจากภายนอกอาจจะดูว่าคนเนี้ยต้องเป็นแบบตัวร้ายหรือต้องเป็นแบบแม่มดแน่ๆอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็เลยจะเป็นลุคที่ดูมีความแบบดูจากชุดอะทุกคนก็จะมีความแบบเหมือนอยู่ในเขาอะไรมันมาจากหมู่บ้านอะไรอย่างงี้แล้วก็มีเวทมนต์ต่างแปลงเกลี่ยๆหน่อยนะคะอ่ะขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วเมื่อกี้บอกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาลงไฮไลท์กันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นไฮไลท์ของ MAC Eclipse อีกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะลงไปตามหนวกแก้มแล้วก็สันดั้งต่างๆคืออันนี้มันจะมีความเป็นแบบโปรแกรมทุกคนแล้วว่ามันเหมาะกับลุคนี้ดีหัวตาด้วยประมาณนี้ทุกคนแต่เราคิดว่าลิปสติกอาจจะต้องเติมกลอสนิดนึงให้ปากมันดูอิ่มๆเนาะจะมาเติมกลอสนะคะด้วย Fenty Beauty ตัวนี้กระแตะตรงกลางนี้โอเคเดี๋ยวขอตัวไปใส่วิกทำฟินิชลุคให้มันปังๆก่อนนะทุกคนไปแล้วก็จะเป็นลุคนี้นะคะคือตอนแรกที่คิดไว้จะอยู่เป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบฮีโร่ในโซนยูโรแต่พอถักเปียปูเป็นเจแปนเลยเอาเป็นว่าภูเขาที่พูดไปคือภูเขาไฟฟูจิแล้วกันนะทุกคนใครที่อยากติดตามรายการ The Next Creator ล่าท้าฝันนะคะไปดูกันได้ในที่ช่อง
Work Point 23นะคะเวลา 3 ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนไปให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันได้เลยนะคะส่วนใครที่แบบว่าตามดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะคะทาง LINE TV แล้วก็ LINE Today นะคะเวลา 4 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะทาง Description Box นะคะก็ไปกดดูกันได้เลยทุกคนผู้เข้าแข่งขันทุกคนคือเก่งแล้วก็ครีเอทมากจะบอกว่าบางคนน่ะไม่ได้เรียนจบวาดรูปมาด้วยนะแต่ว่าก็คือมาสายครีเอเตอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายการที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากจะเป็นสายผลิตสายครีเอเตอร์ต่างๆนะคะไปดูกันได้ทุกคนรายการดีมากๆสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ